สวัสดีครับช่วยกันทำกินวันนี้ผมมาอยู่ที่ริมถนนสงประภาเขตดอนเมืองครับมีร้านส้มตำอภิมหาอมตะนิรันยำเขาบอกว่าเด็ดมากแถบนี้เก้าอี้เข้าคิวยาวกันเป็น10เมตรเป็นร้อยๆเมตรว่ากันอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับที่ร้านหอมปลาแดกดอนเมืองครับนี่คือเจ้าของร้านแล้วฮะคุณต้อมครับสวัสดีครับนี่เป็นคนจังหวัดไหนเอ่ยอยู่อ่างทองครับพร้อมไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนอีสานนะไม่ใช่ครับแต่ว่าขายหอมตะแดงใช่เป็นอาหารอีสานใช่ครับยำสารพัดอย่างครับอันนี้มันจริงอย่างที่บอกไม่ต้อมครับว่าเก้าอี้ที่วางๆอยู่หน้าร้านเนี่ยสำหรับรอคิวอ๋ออันนี้ไม่พอครับแต่ว่าตั้งไปเยอะไม่ได้เพราะว่าไปนั่นร้านเขาตอนเย็นถ้าช่วงตอนดึกตอนกลางคืนลูกค้าจะยาวเย็นด้านฝั่งเปิดตั้งแต่กี่โมงต้อม4โมงเย็นครับไปจนถึงตีสามครับตีสามนะฮะพนักงานอยู่กี่คนเนี่ยตอนนี้ประมาณเกือบ30คนเกือบ30คนสองคนนั้นแผนกเฉาะเฉาะอย่างเดียวไม่ต้องสนใจใครส่งข้างนอกไหมส่งครับผมพออาหารเสร็จเราก็ส่งวินให้เลยครับเมนูหลากหลายใช่ครับเมนูก็จะดูได้จากในเพจเลยครับเข้าไปในเพจหอมประแดกดอนเมืองครับผมมีเลยเมนูทุกอย่างเบอร์โทรอัปเดตอะไรเกี่ยวกับร้านอยู่ในเพจหมดเลยครับครับต้มไปไงมาไงมาขายยำขายส้มตำเนี่ยทำทานกันเองก่อนนะครับแล้วทีนี้เหมือนกับว่าหาร้านถูกใจยากอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารสชาติที่เราต้องการอย่างเงี้ยบางทีตามท้องตลาดเขาจะทำไม่ค่อยถึงเพื่อนๆก็บอกใช้ได้เราก็เลยลองเปิดทีแรกก็เปิดร้านเล็กๆอ่ะขายในครอบครัวจากวันนั้นถึงวันนี้ใช้เวลามาแล้วเท่าไหร่ประมาณ 7-8 เดือนแล้วครับนี่ 7-8 เดือนนี่เปิดร้านจนคิวยาวไอ้อย่างที่ว่าเลยเนี่ยนะใช่ครับก็ยาวมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับครับงงเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าคนจะเยอะขนาดนี้บางทีลูกค้าที่อยู่ย่านนี้เองยังไม่ได้ทานเลยครับเพราะว่าคิวยาวเขารอไม่ไหวก็เลยคนไกลๆมาแล้วเขาก็ปักหลักละใช่ยังไงก็ต้องรอใช่มีเส้นแซงคิวได้ไหมไม่ได้ครับขนาดเพื่อนผมมายังต้องต่อคิวเลยครับกติกาตามเวลาร้านเราจะไม่รับจองคิวนะครับอ๋อคือ walk in อย่างเดียวลงชื่อหน้าร้านอย่างเดียวครับต้องเห็นตัวเป็นๆใช่ถึงจะเข้าคิวใช่ประเภทอยู่ไหนก็ไม่รู้โทรมาบอกต้อมเต้นนะขอคิวให้เต้นหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้วันนึงเนี่ยลูกค้าที่มาเนี่ยสักประมาณสักเท่าไหร่มีประมาณคนอ่ะผมว่าน่าจะเกือบพันเกือบพันคนนะอันนี้เฉพาะที่ทานที่ร้านนะครับยังไม่นับที่เราสั่งเพราะว่าตรงเราเต็มตลอดยันประมาณตีสองเลยยันตีสองเลยนะฮะปิดครัวตีสองครึ่งนะครับเลิกครับใช่นั่งทานได้ถึงตีสามตีสามครึ่งโอ้โหนี่นะครับท่านจะเห็นว่าเครื่องปรุงนี่พร้อมสับอยู่ตรงนี้อันนี้ปลาแดกละเดี๋ยวผมขอดมกลิ่นหน่อยหอมจริงๆครับแล้วนั่นต้อมกำลังจะทำอันนี้เป็นโคตรยำนะครับไม่ใช่ยำธรรมดานะครับแล้วไม้นี่เอาไว้ทำอะไรครับต้อมฮะมีโคตรไม้ด้วยไว้เวลาเรียกคิวครับเดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับฮัลโหลตอนนี้จะได้ยินไป3บ้าน8บ้านเลยนะฮะกันไกลนี่เข้าใจว่าเอาไว้ตัดคิวหรือไงฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูต้อมโคตรยำข้างในนะครับผมจะถือไม้ไปทำไมเนี่ยฮะผมบุกเข้ามาคลุกวงในถึงครัวหน้าร้านหอมปลาแดกแล้วนะฮะแล้วก็2คนนี้ก็ยังทำหน้าที่อย่างเดิมนะครับเฉาะอย่างเดียวไม่พูดไม่จาดีๆนะต่างคนต่างเฉาะอย่าไปเฉาะกันเองซะล่ะอันนี้เครื่องโคตรยำนะครับในโคตรยำเนี่ยที่จะเป็นอาหารใส่ลงไปมีอะไรบ้างต้อมอันนี้ก็จะมีหมูยอนะครับหมูยอใส่ลงไปละจะเป็นเครื่องรวมแทบทุกอย่างในร้านเลยครับเรามีไส้กรอกมีไส้กรอกด้วยนะครับครับมีปลากรอบปลากรอบครับแล้วก็มีไข่แดงนะครับนี่ใครชอบกินไข่แดงก็มานี่ได้ครับผมแล้วก็จะมีกุ้งแห้งนะครับครับกุ้งสดมีปลาหมึกสายนะครับทางร้านเราจะใช้เป็นปลาหมึกสายเป็นหนวดปลาหมึกใช่ครับชื่อร้านหอมปลาแดกนี่โคตรยำใส่ปลาแดกด้วยไหมใส่ครับใส่ไปด้วยนะฮะเมนูของเราจะใส่ปลาแดกนะครับครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ทานนี่ก็จะเขียนระบุได้ว่าไม่ทานไม่ทานก็บอกมาก็มีปูม้านะครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกเมนูนึงที่ขายดีมากคือไหลบัวอันนี้จะหายากนิดนึงบางช่วงก็จะขาดมากครับนี่ครับคลุกเคล้าจนเข้ากันนี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วโคตรยำก็ต้องออกจากโคตรกะละมังใส่เข้าไปในโคตรจานจะเสิร์ฟให้โคตรลูกค้ามันจะต้องโคตรอะไรกันเยอะแยะมาเยอะไงครับลูกค้ามาเยอะโอเคอย่างจานเนี้ยเท่าไหร่ต้อมโคตรยำเนี่ย390บาทครับ390บาทโอ้โหแต่ผมว่ากินได้ 5-6 คนสบายๆใช่โอ้โหแล้วกลิ่นมันหอมหวนชวนลิ้มลองดีแล้วกันนะฮะช่วงที่เรากำลังถ่ายทำนี่คือช่วงเวลาเปิดร้านนะครับพอ4โมงเย็นปั๊บเสียงครกมาเลยนี่ก็ส้มตำสารพัดชนิดตำปลาตำไหลบัวเราก็จะมีพวก
ตำหมู3ชั้นนะครับแล้วก็มีพวกตำหอยแครงตำกุ้งสดตำปูม้ามีทุกอย่างเลยครับส้มตำเนี่ยเริ่มต้นที่จานแล้วเท่าไหร่ต้อม50บาทครับ50บาทนะฮะ50บาทลูกค้ามาที่นี่มาต่อคิวกันเนี่ยอะไรที่ต้องสั่งทุกเจ้าทุกโต๊ะเป็น3ชั้นทอดน้ำปลาครับ3ชั้นทอดน้ำปลาใช่ครับรับประกันเด็ดแน่เด็ดแน่นอนนะฮะโคตรยำนี่ก็น่าจะต้นๆแหละผมว่าตอนนี้โคตรน้ำลายเต็มปากนะครับเอาจัดมาสัก 2-3 อย่างต้อมโอเคแล้วจะได้ดูกันเลยนะครับว่ารสชาติมันจะสมคำล่ำลือไหมโอเคครับใจเต้นโอ้โอ้หัวใจเต้นเมนูอาหารที่โชว์อยู่ต้อมครับนี่ก็โคตรยำใช่ครับอันนี้โคตรยำที่เราทำจริงมี3ชั้นทอดน้ำปลานะครับปีกไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็มีสะโพกไก่ทอดกระเทียม3สหายทอดอันนี้ชอบตับระแดดใช่ครับอันนี้ตำไทยครับหน้าตาก็แบบดูวัยรุ่นนะเจาะหงเจาะหูอะไรต่างๆดูแนวมากแต่ทำไมการแต่งร้านใช้แนวนี้ฮะคือเราคือบ้านผมเนี่ยอยู่จังหวัดอ่างทองครับก็จะมีพวกเครื่องจักรต่างพวกนี้เยอะราคาก็ไม่สูงมากใช่ไหมครับแล้วก็มีความเป็นไทยมีความเป็นดั้งเดิมของเราอะไรเงี้ยครับครับโอ้โหนี่ครับนี่ฮะไอธรรมดานี่โลกไม่จำฮะมาจากข้างนอกเนี่ยเครียดเครียดมาเข้ามาในร้านปั๊บมีอารมณ์ขันเลยคนละเข้ามาเลยข้าวนี่ใส่ขันไหมไม่ได้ครับเอาละนี่คือยำนะฮะก็ต้องมีไหลบัวนะครับโดดปลาหมึกหน่อยนี่คือโคตรยำของหอมประแดงดอนเมืองนะครับคำนี้โอ้โหดูครับหนวดปลาหมึกยักคิ้วกับผมด้วยสันเรียกใหญ่เลยเรียกใช่สันนิกๆเอาละฮะลองดูนะฮะโอ้ยสุดจิตสุดใจครับเผ็ดเปรี้ยวๆแล้วมันเข้มๆแบบเข้มน้ำปลาแดกเป็นยำที่มันไม่เหมือนยำทั่วๆไปนะฮะหนักๆนวลๆอยู่ในทีด้วยตบน้ำยำนิดหน่อยน้ำยำครับผมตักเข้าไปชื่นใจเหลือเกินครับแล้วก็เอาหลอดดูดก็ได้นะครับแม้เริ่มมีอารมณ์ขันนะจานที่2มาอีกแล้วนะครับอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นไหลบัวกุ้งสดตำไหลบัวกุ้งสดนะครับชิมกันไปก็เอามาเพิ่มเรื่อยๆทีนี้มันจะเลิกกันกี่โมงล่ะครับรายการวันนี้น้ำจิ้มก็ต้องชุ่มๆแบบนี้นะครับโอ้ยแล้วทั้งมันหมูนะฮะทั้งน้ำจิ้มมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งกูจะผมหิวไปด้วยลองดูนะออกหวานหวานเปรี้ยวๆใช้มะนาวสดใช้มะนาวสดนะกรอบทั้งเนื้อกรอบทั้งมันถ้าเราดูส้มตำเนาะตำไทยนะตำไทยนะไม่ใช่น้ำมะนาวขวดไม่ใช่ครับแล้วก็มะนาวถ้าคั้นไว้รสชาติก็จะเปลี่ยนต้องคั้นเดี๋ยวนั้นนะฮะระหว่างที่ต้มเผลอก็เด็ดฮะเด็ดจานต่อไปก็นี่แหละครับอันนี้ตำไหลบัวนะใช่ครับอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีมากเพราะฉะนั้นตามสไตล์ของช่วยกันทำกินนะครับคำนี้ชี้เป็นชี้ตายครับยืนเลยแล้วกันนะฮะกินกันในระยะเผาขนครับไหลบัวไหลบัวทั้งสองชิ้นนะต้อมนะแล้วก็มะเขือเทศหน่อยกุ้งตัวนึงเดี๋ยวขออนุญาตอาบน้ำกุ้งนิดหนึ่งนะฮะเราจะลองดูว่าคำนี้นะครับเมนูเด็ดของทางร้านอันดับต้นต้นของยอดขายนี่นะครับจะเป็นยังไงผมกับน้ำเลยก็ผ่านทุกจานครับแวะได้เลยฮะผมเนี่ยปกติเนี่ยสารภาพตรงๆต้อมไม่ค่อยกินปลาแดกแต่ผมกินแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วมันอร่อยอ่ะว่าแล้วก็ซดน้ำอีกทีนะฮะแก้คอแห้งเวลาส่งทั่วกรุงเทพส่งได้หมดเลยครับค่าส่งก็ตามระยะทางอันนั้นก็ว่ากันไปนอกจากอาหารพวกส้มตำพวกยำพวกนี้แล้วก็มีขนมหวานด้วยใช่ครับมีขนมหวานนานาชนิดอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่เราคิดเองเหมือนกันเพราะว่าผมเปิดฟู้ดทรัคอยู่ในห้างก็เป็นร้านหอมกะทิครับอ๋อใช้กะทิเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแท้ครับอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อร้านนี้ด้วยครับเพราะว่าผมเปิดขายขนมก่อนนี่ไม่ธรรมดานะครับคนหนุ่มๆนะฮะแล้วไอเดียในการทำอาหารลงมือทำเองทุกอย่างพัฒนามาเรื่อยๆหอมระแดกร้อนเมืองเด็ดจริงๆครับขอบคุณต้อมครับครับขอบคุณครับ